การเคลื่อนไหวในสภาวันนี้มีหลายๆอย่างที่น่าจับตามองแล้วก็สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสนอกฎหมายพรบสําคัญๆต่างๆเรื่องของพรบนิรโทษกรรมพรบสมรสเท่าเทียมนะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยจะมีการตั้งกระทู้ถามสดไปยังรัฐมนตรีอย่างวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ถูกตั้งกระทู้ถามถึงเรื่องปัญหาผีน้อยก็คือพวกแรงงานไทยที่เข้าเมือง ไปทํางานอย่างผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับรวมถึงแนวทางในการที่จะช่วยเหลือแรงงานไทยให้เขาได้กลับไปทํางานที่อิสราเอลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สถานการณ์สงบครับโดยวันนี้ทางด้านคุณพิพัฒรัชกิจประการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ตอบระทูุถามสดของคุณหมออลงกฎมณีกาศซึ่งเป็นสสนครพนมพักภูมิใจไทยคุณหมอเนี่ยถามไว้2ประเด็นหลักๆนะครับอันแรกก็คือการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบในอิสราเอล กับอันที่2ก็คือแนวทางในการแก้ปัญหาผีน้อยแรงงานไทยที่เข้าไปทํางานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีและญี่ปุ่นประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องของแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็ชี้แจงว่าได้ช่วยเหลือทั้งอพยพก,กลับประเทศผู้ที่เสียชีวิตก็ส่งร่างกลับมาบ้านเกิดมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแต่ก็ ตอนนี้มีแรงงานบางส่วนแล้วนะที่เดินทางกลับไปทํางานที่อิสราเอลอีกครั้งแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยยังไม่อนุญาตก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็เลยหารือกับทางการอิสราเอลแล้วก็ได้รับคํายืนยันมาว่าจริงๆยังไม่ต้องรีบมาเพราะว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาพร้อมจะรับแรงงานไทยกลับไปทํางานอยู่แล้วเมื่อสถานการณ์สงบนะส่วนประเด็นที่2คือแรงงานไทยอย่างผิดกฎหมายไปทํางานในเกาหลีใต้ในญี่ปุ่นลักลอบเข้าไปเนี่ยรัฐมนตรีระบุตัวเลขนะเอาที่ถูกกฎหมายก่อน ถูกกฎหมายเนี่ยไปทำงานที่เกาหลีอยู่ที่18,962คนไม่ถึง19,000ด้วยซ้ำน,นะส่วนญี่ปุ่นเนี่ย8,570คนคือรวมแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20,000ืนิดๆอะนะแต่ในขณะที่ผิดกฎหมายคุณผู้ชม1,000งแกว่าคนอสองประเทศถูกกฎหมายรวมกันเนี่ย2 0 0 0มแต่ผิดกฎหมาย1,000ง0คือผิดกฎหมายเยอะกว่าถูกกฎหมาย5เท่านี่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆ ทีนี้ทางกระทรวงเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเขาบอกว่าก็พยายามเอากลับมาแล้วให้เขาเนี่ยมาขึ้นทะเบียนจะได้ไปแบบถูกกฎหมายเพราะไปแบบผิดกฎหมายเนี่ยคุณโดนนายจ้างเอาเปรียบข่มขู่ทาอะไรเนี่ยทำร้ายเนี่ยก็ไม่กล้าแจ้งตํารวจเพราะว่าตัวเองก็มีชนักติดหลังว่าเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายนะแต่ประเด็นก็คือว่าที่คนเหล่านี้เขาไม่ยอมไปแบบถูกกฎหมายเนี่ยเพราะมันติดเงื่อนไขเรื่องต้องทดสอบภาษาคุณจะไปทํางานเกาหลีคุณต้องพูดเกาหลีได้เพราะคนที่นั่นเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักจะไปทําญี่ปุ่นต้องพูดญี่ปุ่นได้ ปรากฏแรงงานพวกนี้พอสอบไม่ผ่านก็ใช้วิธีหลบหนีลักลอบเข้าเมืองไปทำงานแบบผิดกฎหมายอยู่ดีลองฟังเสียงรัฐมนตรีอธิบายครับเมื่อทดสอบภาษาไม่ผ่านนียก็จะไม่ได้รับการส่งอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทจัดหางานซึ่งจะมาทำการติดต่อและนำ คนไทยเหล่านี้ไปทำงานอย่างผิดกฎหมายคือก็ต้องคิดด้วยนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราไม่ผ่านเนี่ยแล้วเราดิ้นรนไปทำงานอะ่ะ เราจะโดนเอาเปรียบเราโดนทําร้ายเราโดนหลอกไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีใครช่วยเราได้เลยนะเพราะฉะนั้นไปแบบถูกกฎหมายเถอะนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงก็มีการทํา MOU หรือว่าบันทึกความเข้าใจกับประเทศและดินแดนต่างๆอีกมากมายนะครับที่เขายัางต้องการแรงงานทักษะฝีมือจากประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรงานช่างนวดแผนไทยเชฟแล้วก็พนักงานเสิร์ฟกระทรวงก็ตั้งเป้าว่าจะส่งแรงงานไทยไปทํางานในต่างประเทศประมาณ1น0 0 0แสนอัตราในปี2567กครับ